ยากนะคะคุณแม่นอกจากจะต้องเก่งจริงๆแล้วนะคะเขายังต้องดูที่นิสัยแล้วก็มารยาทด้วยค่ะแล้วยายบีของฉันมันเป็นยังไงมารยาทเป็นยังไงจ๊ะแม่วิจิตราคุณแม่ก็ทราบดีอยู่แล้วนี่คะฉันไม่อยากจะพูดหรอกค่ะไม่อยากพูดแล้วไม่รู้คุณป้าจะพูดออกมาทำไมคะบีรู้ตัวนะคะว่าบีเลวแต่ถึงเลวยังไงบีก็ไม่เคยพูดถากถางใครชื่อว่ายกตนข่มท่านเอ๊คนประเภทนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีนะนึกออกแล้วเลวคุณจะน้อยไปขออนุญาตไปคิดดูก่อนนะคะเลวที่สุดอ้อไม่หรอกเลวกว่าเลวที่สุดของที่สุดเอามาด่ามาหาเลวที่สุดของคุณแม่หม่อมเก๋กับหญิงฉัตรเขาบ้างหรือไงก็คุณป้าวิจิตรามาว่าบีก่อนนี่คะคุณย่าเราเป็นเด็กเราไม่มีสิทธิ์จะไปว่าเขากลับอย่างนั้นฉันน่ะมันไม่ดีเองเลี้ยงเราน่ะตามใจมากเกินไปใช่สิคะคุณย่าบีมันไม่ดีบีมันเลวเรียนหนังสือก็ไม่เก่งนี่เก่งเหมือนพี่แม่นี่จะได้ทำอะไรถูกใจคุณย่าไปหมดย่าจะพูดอย่างนั้นเหรอบีถึงคุณย่าไม่พูดมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละค่ะคุณย่าไม่เคยชมบีเลยมีแต่เอาบีไปเปรียบกับพี่แม่คุณป้าวิจิตราก็เหมือนกันปากหมาใจร้ายบีย่าไม่เคยเลี้ยงให้เราเนี่ยไปก้าวร้าวใครเขานะแกไม่ยอมรู้นะต่อไปย่าจะไม่พูดด้วยย่าเป็นคนน่ารังเกียจเป็นเด็กปากร้ายหรือยังไงจริงคุณวิจิตราก็พูดมากเกินไปจริงๆนะคะฉันรู้นะแต่ตนเรานะมันเป็นเด็กอ่อนน้อมไว้แค่นี้ยังทำไม่ได้แล้วต่อไปจะทำยังไงฉันเป็นห่วงจริงๆนะแม่บังอ่อนThank you.
คุยกันที่นี่ก่อนเนี่ยนี่จะกลับบ้านค่ะไม่เอานะคุณจะรีบไปทำไมล่ะนี่ผมยังไม่หายคิดถึงคุณเลยนะมาเนี่ยมาคุยกันที่นี่แล้วมั้ยอย่าเลยค่ะคุยมากคุณก็เบื่อวิเร็วทำไมเขาพูดอย่างนั้นน่ะวิก็รู้นี่ว่าผมรักคุณมากแค่ไหนเป็นนามมอมเลยวิเนี่ยพี่วจันสายทิพย์ไม่ได้หรอกค่ะไม่ทำนะจะได้ค่ะเบื่อเบื่อสภาพนี้เต็มทีแล้วไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นเมียน้อยของใครเดือนนี้คุณยังไม่ได้ให้ค่าใช้จ่ายในบ้านเลยนะอะไรเห็นหน้าทวงเงินเห็นมั้ยไม่มีได้ยังไงอ่ะนี่จนจะ3เดือนอยู่แล้วนะก็ไม่มีไงไม่มีเข้าใจมั้ย
ลยใช่ไหมคะโอ้ยกูกูกูคุณบีขาโอ้ยจุงกับบีจริงๆหลายคนจะหลับจะนอนดูสินี่คุณบีคุณบีจำได้หรือเปล่าคะนี่วันนี้วันอะไรดูสิโค้งโค้งเชียวก็วันอาทิตย์นะสิคะคุณออนอ่ะมันแสนสบายของบีคุณออนมีสิทธิ์มาปลูกบีด้วยเนี่ยหรือเปล่าเราผิดข้อตกลงแล้วนะคะคุณบังออนไม่ลืมหรอกค่ะแต่ว่าวันนี้มีเหตุด่วนก็คุณชันสาน่ะมารออยู่หน้าบ้านแล้วนัดว่าจะไปวิ่งกันไม่ใช่เหรอคะโอ๊ยอ๋อใช่คุณบังออนพี่นัดชันสาไว้เดี๋ยวไม่ทันโอ๊ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะคะเดี๋ยวไม่ทันค่ะไปแล้วค่ะโอ้แย่จริงๆเลยกระพรุบกระพรับกระพรุบกระพรับเลวเลวอะไรคะคุณป้าวิจิตตาเลวร้ายหรือว่าเลวชาติคะเด็กมากไม่มีพ่อไม่มีแม่ยังไม่รู้จักเตรียมตัวอีกนะสักวันนึงเถอะจะใส่หัวไปถึงบ้านไม่ได้เชียวใส่ไม่กลัวกลัวไม่ใส่บ้าตั้งไหนกลับปลูกแล้วมันไม่ปลูกอ่ะเลยสายไปไปเดี๋ยวก็ได้จ้ะนี่นี่นี่อะไรของฝากจากโคราชนี่ยาโอ้โหตังเกี้ยวอื้อหือเดี๋ยวกินเลยแล้วนี่ก็ผ้าของเมย์เขาอ่ะดีว่าสวยมากฮะแพงนะเนี่ยเนี่ยเหรอก็โอเคอ่ะแล้วคิดเหรอพี่เมย์เขาจะรับไปของแบบนี้อ่ะถ้าเป็นของจากเมืองนอกไปใหญ่นี่ของจะบ้านนอกเขาไม่รับหรอกเออนะเออนะเออนะแต่ฝากให้เมย์หน่อยละกันนะก็แล้วทำไมไม่เอาไปให้เขาเองอ่ะเรื่องอะไรที่ให้เราเป็นสะพานเหรอโธ่เสียใจไม่มีทางหรอกมาละเอาแพงก็ดีเมย์เขาไปไหนแต่เช้าอ่ะเกี่ยวอะไรกับเราด้วยล่ะนี่แอบรักเขาข้างเดียวลองมันจะแห้งเหี่ยวหัวใจนี่ยะถ้าเป็นหมดหมาเห็นครึ่งบินไปหรือยังแล้วพร้อมแล้วไปชันแล้วแล้วโอ้โหอย่านะอ่านอะไรนะลูกไม่เห็นจบสักทีคู่มือสมัครสอบเป็นค้านะคะคุณย่าบีกำลังเลือกว่าจะลงคณะไหนดีเนี่ยมันดีๆทั้งนั้นเลยค่ะคุณย่าแต่ถึงเลือกไปนะคงสอบไม่ได้แน่เลยก็ตั้งใจหน่อยที่ลูกก็หญิงฉัตรน่ะเขาช่วยติวให้ไม่ใช่เหรอค่ะถ้าบีเข้ารัฐศาสตร์ได้ก็ดีแล้วนะจะได้ทำงานที่กระทรวงต่างประเทศไงแล้วถ้าบีสอบไม่ได้ไปเลือกเรียนอย่างอื่นคุณย่าจะผิดหวังไหมคะไม่หรอกลูกก็บีทำดีที่สุดแล้วนี่นะไม่ว่าบีจะเรียนหรือจะทำงานอะไรนะย่าก็พอใจทั้งนั้นน่ะบีรักคุณย่าจังเลยค่ะจบอีกแล้วจบคุณย่าจะขอเครื่องเพชรหรือไงยะบีเปล่าค่ะเรากำลังคุยกันคนละเรื่องไม่ใช่อย่างที่คุณป้าคิดหรอกค่ะแล้วว่าจะไปอเมริกาเมื่อไหร่นะคงจะไม่ได้ไปแล้วล่ะค่ะคุณแม่คุณประมุขโทรศัพท์มาสั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้ดิฉันไปรู้ที่ทำเรื่องอะไรไว้คงกลัวเราจะไปรู้นะคะเพราะอะไรญาติเสียมีอยู่นี่ตั้งคนป่าค่ะอุ้ยคุณญาติดูสิคะจิ้งจกตัวนั้นนะคะมันยิ้มวิ่งใหญ่เลยบีเลยขำอะค่ะป่าไงจิ้งจกยิ้มได้นี่ถ้าเขาไม่ให้ไปอเมริกาล่ะจะทำยังไงล่ะฮะนายวิก็คงจะต้องยอมเข้าไปก่อนแล้วค่ะคุณแม่แต่ถ้าคราวหน้ายังไม่ยอมกลับมาอีกแล้วก็
ดิฉันจะต้องขึ้นไปตามแน่ๆเลยค่ะคุณแม่คุณแม่คะเสาหน้าดิฉันจะขอจัดงานนิดหน่อยนะคะว่าจะชวนเพื่อนๆที่สภาสตรีมาทานข้าวคุณหญิงกมลวันก็ว่าจะมาด้วยอยากมาคุยกับคุณแม่นะคะก็ดีเหมือนกันไม่ได้พบกันตั้งนานแล้วนะย่าคะถ้างั้นเสาร์อาทิตย์นี้บีไปบ้านสวนนะคะจะได้ไปอ่านหนังสือด้วยอ้าวแล้วไม่ช่วยย่ารับแขกเหรอลูกอุ๊ยคุณย่าคะบีอย่างนี้บีจะไปช่วยอะไรได้ถ้าคุณแม่งานอย่างเงี้ยเอาจะซุ่มซ่ามบุ่มบามอย่างเงี้ยแล้วงานนี่มีแต่ผู้ใหญ่ทั้งนั้นด้วยต้องยืมเมย์สิคะคุณแม่เนี่ยแหละค่อยเป็นคุณสตรีหน่อยจะได้ไม่ขายหน้าเขาไงคะก็สับมะพร้าวอ่ะมองไม่เห็นหรือไงไอเห็นนั่นมันเห็นนะคะแต่คุณพี่จะสับไปทำไมล่ะคะอุ๊ยกะลาแตกแล้วค่ะก็ระบายความแค้นไงเออแหลกกันดีนะชอบแหลกกันดีนะอือไอแค้นไหนแค้นไปข้างไปเลยอุ๊ยมีเอาแล้วอุ๊ยเหนื่อยหาอย่างอื่นทำดีกว่าคุณบีไม่ได้นะคะคุณบีคุณบีอย่าพายเรือเล่นนะคะคุณบีจำไม่ได้แต่คราวที่แล้วเบียบแบบถูกใหญ่เช่นตายเลยไอ้จันนี่อีกคนเนี่ยเผด็จการจริงเลยจริงเลยค่ะเผด็จการจริงๆเลยค่ะแย่ที่สุดไม่เห็นใจเด็กๆเลยแย่แย่แย่นะคะค่ะแย่ท้อเหรอแย่มีอย่างที่ไหนนี่นินทาปู่ย่าตายายนะเขาว่าจะต้องตกนรกไป10ชั่วโคตรเลยโอ้โหวางนี่ดูยีเหาะเฮ้ยแหมพี่เอาไว้เซ็งจริงแซงๆทำไงดีวะไปหาที่เที่ยวดีกว่าเป็นต้นห้องต้องเดินตามหน่อยสิมนี่อ๋อค่ะเร็วค่ะให้สัก 3-4 อย่างนะให้เจ้ามาสักอย่ามากินเหล้าด้วยหนูหากลับเถอะค่ะเดี๋ยวเจ้าของบ้านก็จะว่าเอาค่ะไม่โอ้โธ่ยุ่งหน้าอีนี่เนี่ยเออนี่ป้าจ๊ะลุงมีอยู่เปล่าอ่ะลุงมีเขาฉันน่ะเป็นเพื่อนกับลุงมีจำไม่ได้แล้วคนที่มากินสเต็กวันนั้นไงอ๋อคุณน่ะเองค่ะคุณไม่อยู่หรอกค่ะไปนอกอยู่แต่ลูกชายค่ะหรอลูกชายไม่มาเหรอค่ะงั้นร้านเถอะพี่เบียบคะเพื่อนฉันไม่อยู่อ่ะไปเป็นนอกละแล้ววันหลังก็มาใหม่ดีกว่านะค่ะดีค่ะกลับเถอะใจละค่ะว้าเสียเที่ยวจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคะลูกชายลูกชายมาหาใครครับคุณก็มาหาพ่อนายสิฮะมาหาพ่อผมเนี่ยนะที่นี่ก็ลุงเมียนี่เขาไปไหนอ่ะฉันเป็นเพื่อนกับพ่อนายนี่ลุงเมียเขาไปบ้านนอกแต่เมื่อไหร่อ่ะลุงเมียพ่อผมพ่ออ๋อเออใช่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 แหมมันลืมไปลืมตัวนิดหน่อยอ๋อพ่อผมเขาเป็นแรงหวัดสองสามวันไอ้สองสามชิ้นแล้วไม่ใช่สองสามวันนานแล้วแล้วคุณมีธุระอะไรกับพ่อผมไหมก็มีนิดหน่อยอ่ะพี่เดี๋ยวนะพี่นี่อย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะนายเป็นถึงผู้รับเหมาอ่ะควรจะหาเสื้อผ้าดีๆให้พ่อเขาใส่หน่อยอยู่ดิตัวเองแต่งตัวซะก็จ้ะนี่เสื้ออะไรเนี่ยเสื้ออะไรคุณก็เสื้อของลุงฉันเองอ่ะของเก่าๆแต่ว่าหลายตังค์นะเนี่ยเดี๋ยวฝากให้ลุงมีก็ด้วยนี่อย่าว่าฉันดูถูกเลยนะฉันกับลุงมีอ่ะเป็นเพื่อนกันมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือเขาเท่าที่พอจะทำได้อ่ะดีดีดีไม่ได้ว่าอะไรคุณหรอกนะแหมของสีใครก็ชอบอย่างนี้แหละ
แล้วต่อไปผมจะดูแลพ่อผมอย่างดีเลยไม่ต้องห่วงดีนี่ไอ้บ้านหลังนี้เนี่ยมันสวยดีนะครึ่งไทยครึ่งฝรั่งแม่แต่ฉันว่านะมันหลังใหญ่ไปหน่อยอ่ะเจ้าของชอบอย่างนี้เลยว้ายสงสัยไอ้ฝรั่งนี่เป็นโรคประสาทแน่เลยนั่นระเบียบนั้นดูสิจัดบ้านขูดสร้างบ้านหลังใหญ่เท่ากับสารวัตรอีก3เท่าได้นะค่ะโอ้ยจริงๆอยู่ไม่ไหวนะอยู่อย่างนี้ผีหลอกตายไปดีกว่าไปเถอะระเบียบนี่ๆๆมานี่มานี่ไหนนี่คุณไม่มีข่าวเนี่ยฝากลุงมีเอ้ยพ่อผมเหรอพ่อผมนี่มีหรอกไปละเดี๋ยวนี้นะคุณคุณนี่แล้วคุณเนี่ยชื่ออะไรอ่ะเวลาลุงมีเอ้ยไม่ใช่พ่อผมมาผมไม่ได้บอกถูกฉันชื่อใบชื่อใบใบก้อนจากชีวิตไม่มาแต่ไม่นานไม่ช้าอายุสักเท่าไหร่ไม่รู้นะไม่16ก็17แต่ฉันว่านะอะไรใครอายุเท่าไหร่เอ้านี่กระดูกใบของฉันไงโอ้โหนี่แกเสียดายนะไม่ได้เห็นหรือเปล่าหน้าตานี่อินโนเซนต์มากไม่เห็นก็ดีแล้วไม่งั้นเราจะต้องเตะกันหน่อยละโทรมาหาเราประสาทเด็กอะไรเด็กบ้าเลยเอ้ยๆๆนี่แกไม่ว่าอะไรเขาแน่ปะโถเอ้ยเด็กเขาสวยนะเว้ยแม่แกเห็นเนี่ยแกเห็นแล้วแกอย่าเปลี่ยนคำพูดกันละกันโถไม่มีทางแต่พวกนี้เราไม่สนอยู่แล้วฮัสดินไม่ตรงสเปคเฮ้ยจริงเหรอวะไม่มีเหยื่อนะมึงคิดว่าจะตกได้ไหมโทษโอ้ยขอบคุณครับวันนี้ดูท่าทางคุณย่าเงาๆนะไม่รู้ไม่สบายหรือเปล่าสงสัยคุณย่าจะคิดถึงหลานสาวคนโปรดนี่คะดีดีนะสิคะไปอยู่บ้านสวนเป็นอาทิตย์แล้วนะคะยังไม่ยอมกลับเลยแล้วทำไมคุณไม่พาคุณย่าไปรับน้องล่ะไม่ละค่ะเมย์ไม่ชอบไปที่อย่างนั้นน่ะไม่รู้จะไปทำไมอ่ะมีแต่ต้นไม้แล้วก็มีคลองนั่นเองนี่แต่ผมว่านะคนเราเนี่ยบางครั้งต้องหาเวลาคลายเครียดบ้างอยากเต้นแรงเต้นกาอยากจะด่าใครก็ตะโกนปากลมไปเลยไม่เลวนะ อาทิตย์คะคุณรู้ตัวไหมคะว่าบางครั้งคุณพูดอะไรเหมือนเด็กๆเลยก็แหมผมยังไม่แก่เนี่แล้วก็ยังไม่อยากรีบแก่ด้วยหัวเราะมากๆเนี่ยนะสุขภาพจิตดีนะแต่ก็ต้องมีขอบเขตนะคะเราไม่ได้อยู่ในระดับที่จะทำอะไรตามสบายได้แล้วถ้าเกิดคนในปกครองมาเห็นเราทำตัวไม่เหมาะสมเขาก็จะตำหนิเอาได้นะนี่เมย์รู้ตัวหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยเมย์จริงจังเกินไปนะจนเกือบจะกลายเป็นหุ่นยนต์อยู่แล้วคือทุกอย่างมันต้องตรงเป๊ะเหมือนไม่บรรทัดเลยก็ใช่สิคะแต่เมก็ภูมิใจนะคะที่ตัวเองเป็นอย่างนี้พออาทิตย์นะอุตส่าห์พาคนแก่มาเสียเวลาอย่างนี้ไม่เป็นไรหรอกครับ
พอดีวันนี้ผมว่างอยู่แล้วพาเมย์ก็มาสูดอากาศบริสุทธิ์ซะบ้างเมย์เนี่ยเขาไม่ค่อยมาที่นี่หรอกเขาเป็นสาวสมัยใหม่จะงานเขามากหยิบจานมานี่สิเมย์บุกบี้ของฉันอยู่ไหนล่ะนอนนะคะอยู่กลางคลองนอนนะคะไปทำอะไรไปพายเรือเล่นเหรอเปล่าค่ะไม่ได้พายเรือค่ะแต่ว่าไปทำอย่างอื่นอีฉันห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ยอมฟังค่ะเอาอีกแล้วเหรอแวว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 โดดโดดเอาแววแววโดดโดดนี่ค่ะท่านี้นะท่าใหม่ท่าแปลกพิสดารมหึมามหัศจรรย์โลกท่านี้เพิ่งคิดได้เดี๋ยวนี้เองคุณบีโอ้โถเอ้ยเดี๋ยวก็ว้ายตายแล้วคุณบีขาคุณบีเร็วๆค่ะคุณบีเร็วๆค่ะคุณบีเร็วๆเร็วๆมาเข้ามาก่อนค่ะตายแล้วคุณบีเร็วค่ะเร็วเร็วค่ะเร็วเร็วสิคะแล้วก็คุณบีมาแล้วเข้ามาแล้วไหนมาแล้วคุณย่าสิคะย่าไหนแล้วคุณย่าคุณบีอะค่ะคุณย่าคุณบีไหนคุณย่าค่ะคุณย่าบีคุณย่าเจ้าค่ะสวัสดีเจ้าค่ะน้ำเย็นดีค่ะคุณย่าคุณย่าว่ายน้ำไหมคะไม่ค่อยเหนื่อยด้วยเขาเนี่ยมันไม่รักดีมีย่ามาเที่ยวตั้งหลายวันแล้วเคยคิดที่จะกลับบ้านมั้งไหมเนี่ยโดดน้ำเล่นทงโทนถ้าตกไปตอตำตายจะว่ายังไงฮะเราเนี่ยเป็นสาวแล้วนะทำมันตัวมันเด็กข้างถนนเด็กๆก็อย่างนี้แหละครับคุณย่าพ่ออาทิตย์ไม่รู้ฤทธิ์อะไรเราหรือเป็นห่วงเป็นใยแทบตายเนี่ยมีแต่ทำเรื่องให้เสียใจรู้อย่างเงี้ยไม่รับปากพ่อแกหรอกปล่อยให้ตายซะก็ดีในคุณย่าว่าพ่อบีอย่างนี้นะคะก็เพราะเราดื้อเหมือนกันนะสิไม่ใช่เพราะนิสัยอย่างนี้เหรอไม่งั้นก็คงไม่ตายหรอกคุณย่าคะอย่าเป็นโมโหเลยนะคะนี่บีก็เป็นคนอย่างนี้แหละค่ะเด็กกำพร้าชอบเรียกร้องความสนใจกบเกลื่อนปมด้อยตัวเองที่นั่งพักกันก่อนไม่ได้นะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะอาทิตย์เดี๋ยวอาทิตย์จะหาว่าเมย์ไม่ทำหน้าที่เจ้าของบ้านที่ดีโถใครจะกล้าพูดอย่างนั้นล่ะครับน้องสาวของเมย์นี่ท่าทางคงสนไม่ใช่เล่นเลยนะครับคงโดนคุณย่าดุบ่อยแล้วสิคุณย่าก็ว่าไปอย่างนั้นล่ะค่ะไม่ได้ดุจริงจังอะไรหรอกยายบีเขาเป็นเด็กชอบเรียกร้องความสนใจนะคะเรียกร้องความสนใจเอ๊ะยังไงล่ะครับก็ยายบีแกเป็นเด็กกำพร้านะคะพ่อแม่ตายหมดเลยแล้วก็เลยกลายเป็นเด็กมีปัญหาแต่เมย์ก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรยายบีมากนักหรอกนะคะเพราะเมย์ถือว่าไม่สำคัญเวลาของเมย์มีค่าค่ะอาทิตย์คะเราเดินไปทางนั้นดูไหมคะติดกับสวนของเราอ่ะมีเดินไทยปลูกใหม่หลังใหญ่เชียวนะคะเห็นว่าเป็นของฝรั่งนะคะเชิญครับบ้านหลังนี้ปลูกที่ใหญ่โตเชียวนะครับราคาคงนับ10ล้านสวยจริงๆเลยนะคะอาทิตย์สวยมากๆเลยล่ะครับผมอยากรู้จังนะว่าใครเป็นเจ้าของอ่ะเห็นว่าเป็นของฝรั่งนะคะ
คงจะเป็นของนักธุรกิจใหญ่หรือไม่ก็เศรษฐีแก่ๆที่มาใช้บ้านปลายชีวิตในเมืองไทยมั้งคะผมว่าต้องเป็นมหาเศรษฐีเลยล่ะครับถึงจะปลูกขนาดนี้ได้ เราเดินเข้าไปดูใกล้ๆกันไหมอุ้ยอย่าเลยค่ะอาทิตย์เดี๋ยวเขาจะว่าเอานะคะกลับกันเถอะเอ๊ะสงสัยว่าคงจะเป็นเจ้าของบ้านมั้งคะเอ๊ะผมไม่รู้สิครับเอ๊ะแต่เดี๋ยวผมจัดการเองนะครับรับรองว่าเขาไม่ออกปากไล่แล้วแน่ ลืมไปค่ะว่าคุณเนี่ยเป็นผู้กองเส้นใหญ่ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีมากครับถ้าคิดจะมาเยี่ยมเยียนกันผมร้อยตำรวจเอกอาทิตย์สุริโยครับนี่เพื่อนผมคุณเมธาวีเป็นหลานเจ้าของบ้านใกล้ๆเนี่ยแหละครับยินดีที่ได้รู้จักครับคุณเมธาวียินดีค่ะบนบ้านก่อนนะฮะจากชีวิตไม่เคยสับสนไม่กังวลไม่แคร์สิ่งใดแต่มีอันต้องแปรเปลี่ยนไปช่วยคว้ามาแต่มีนานมีช้าผมทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกแล้วก็นำเข้าดูคุณพูดภาษาไทยได้ชัดมากนะครับคุณคงมีเชื้อสายทางไทยคุณพ่อผมเป็นคนไทยไทยแท้ถ้าไม่เป็นการรบกวนแล้วก็ผมอยากจะเชิญคุณสองคนทานอาหารว่างกับเราสักที่นี่เมื่อไหร่ครับเมย์คงไม่ปฏิเสธนะครับต้องขอโทษนะคะคงต้องเป็นโอกาสหน้านะคะวันนี้ฉันมีธุระน่าเสียดายมากคือพอดีเราต้องกลับไปหาคุณย่านะครับและน้องสาวอีกตั้งคนหนึ่งแต่คราวหน้าผมจะต้องกลับมาเยี่ยมคุณอีกแน่ๆครับผมจะคอยนะฮะสวัสดีครับรู้ไหมว่าคุณสองคนสมกันมากนะคำว่าสมกันมากคนไทยเราหมายถึงหนุ่มสาวที่รักกันแต่ตอนนี้ผมกับเมย์เรายังเป็นแค่เพื่อนกันอยู่ครับงั้นเหรอนี่ก็เป็นข่าวดีมากสำหรับผมไม่ยอมออกมาเจ้าค่ะปล่อยไปก่อนฮะมันมโหยากก็ตัวเองเป็นคนทำเรื่องให้หน้ามโหมีอย่างที่ไหนโดดน้ำเล่นโคลมอ่ะเกิดจมน้ำไปใครจะช่วยทันนี่ยีจันค่ะฉันห่วงหลานคนนี้เหลือเกินนะแต่ยีบีมันไม่เข้าใจย่าเลยThank you.
ู้สึกว่าในมาร์กชักจะฉีกกอจนออกนอกหน้าหรือหลงเสน่ห์สาวไทยแล้วก็ไม่รู้งั้นเหรอคะแม่น่ะไม่สังเกตเองความจริงเขาน่าสนใจดีออกว่าไหมน่าสนใจตรงไหนเหรอคะตรงที่เป็นมหาเศรษฐีหรือว่าตรงที่เป็นเจ้าของบ้านราคานับสิบล้านเมย์ไม่เอ่ยของพวกนี้หรอกนะคะแล้วถ้าเกิดเป็นเรื่องเฉพาะตัวเขาล่ะครับหนุ่มรูปหล่อความรู้ดีผู้หญิงยังจะต้องการอะไรมากไปกว่านี้อีกมันก็ไม่แน่หรอกค่ะผู้หญิงแต่ละคนนี้ก็คิดอะไรไม่เหมือนกันนะคะสงสัยจังเลยว่าทำไมอาทิตย์ถึงอยากรู้นักว่าเมย์คิดยังไงกับมิสเตอร์มาร์คถ้าเกิดผมจะต้องแข่งขันกับนายคนนี้ขึ้นมาผมจะได้เตรียมตัวเอาไว้ไงเขาเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวผมมากแต่เมย์คงจะบอกให้ผมดีใจได้ไหมว่าผมไม่จำเป็นที่ต้องไปแข่งกับใครไม่ทราบสิคะเมย์ไม่ชอบตัดสินใจอะไรง่ายๆซะด้วยสิบีบีเอ้ยบีโถนี่คุณบีอาจจะน้อยใจอย่างกระทั่งผูกคอก็คือแล้วก็ไม่รู้กระทั่งยายจันนี่โถไอ้จริงบีบีเปิดประตูให้ย่าเข้าไปหน่อยสิบีเอ้ยนี่ได้ยินที่ย่าเรียกหรือเปล่าบีเปิดประตูสิบีบีอะไรเหรอคะคุณย่าก็ย่าบีสิมันคงโกรธย่าก็ที่ย่าว่าเมื่อกลางวันน่ะเลยเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ขานตามเคยค่ะอาทิตย์ชอบเรียกร้องความสนใจคุณย่าคะลองปล่อยให้อยู่ในห้องนั้นสัก 2-3 วันซิว่าจะออกมานะเห็นเราไม่สนใจขี้ค้านจะออกมาเองกลับบ้านนู้นหรือยังล่ะคะอาทิตย์ไม่อยากอาบน้ำเป็นทีแล้วล่ะค่ะอาบน้ำที่นี่ก็ได้นี่ลูกย่าน่ะเป็นห่วงน้องยายบีเนี่ยใจเด็ดนะพ่ออาทิตย์ถ้าลองใช้ไม้แข็งมันยิ่งไปกันใหญ่ผมว่าคุณย่าเรียกเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับผมจะอ้อมไปทางด้านหลังแล้วก็หาทางปีนเข้าไปข้างในช่วยย่าหน่อยแล้วนะขอบใจขอบใจไปที่ลูกไปบีบีบีเปิดประตูให้ย่าสิบีเอ้ยคงอยากจะให้คุณย่าโอ๋นะสิคะชอบสร้างสถานการณ์อยู่เรื่อยเลยชอบเล่นเป็นเด็กไม่รู้จักโตจริงดีบีเดี๋ยวตกลงไปโอ้ยโอ้นี่จะบ้าเหรอเดี๋ยวก็ตกลงไปตายหรอกก็คุณอยากปีนขึ้นมาเองทำไมอ่ะฉันแค่ประท้วงคุณย่าเล่นนิดเดียวเท่านั้นน่ะอ้าวก็ไม่บอกกันก่อนจะไปรู้เหรอนี่ไปเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะคุณย่าเป็นห่วงแค่ไหนรู้ไหมไม่ไอ้คุณย่าจะพึ่งแน่จะขืนฉันออกไปตอนเนี้ยพี่เมย์เขาต้องหัวเราะย่อฉันหน้าเลยอ่ะนี่ยังไงก็ต้องยอมให้หัวเราะย่อแล้วไม่มีทางเลือกใครว่าล่ะนี่ช่วยส่งฉันลงไปข้างล่างนิดหน่อยได้มาแล้วก็ทำเป็นว่าฉันไม่ได้อยู่ในห้องนี้นานแล้วแล้วเดี๋ยวฉันก็จะทำเป็นว่าฉันเพิ่งกลับมาจากข้างนอกนะนะนี่พี่เมย์เขาจะได้ไม่ว่าฉันสร้างสถานการณ์ให้คุณย่ามาโอ๋นะนะความคิดไม่ได้เรื่องเลยคุณน่ะไม่ใช่เด็กๆแล้วนะผมไม่เล่นด้วยหรอกเหลียวคุณย่าเข้ามาก็แก้ตัวเองก็แล้วกันนี่ไม่อ่ะไม่เอาอ่ะถ้าไม่เอาอ่ะฉันไม่ยอมให้คุณย่าฉันไม่อยากให้พี่เมย์มาดูถูกฉันหรอกนี่คุณหนูสงสารคุณย่าบ้างสิ
นี่จะทำอะไรก็ตามใจนะแต่ผมจะทำในสิ่งที่ผมเห็นสมควรเข้าใจไหมรับรองวิ่งได้อย่างเดิมขอบคุณคุณหมอมากค่ะเดี๋ยวหมอจะไปจัดการเรื่องยานะคะหนูบีคราวหน้าอย่าซนอย่างนี้อีกนะคะสนุกไหมพี่ดอดเองดีจะได้รู้อ่ะย่าเจ้าค่ะใครเจ้าค่ะอ้าวนี่คุยกันตั้งนานนี่ไม่รู้เหรอครับว่าผมเป็นใครความทิพย์เนี่ยเขาเป็นเพื่อนพี่เมย์จ้ะนี่เขาเป็นตำรวจนะความจริงเนี่ยบีต้องเรียกเขาว่าพี่ถึงจะถูกลูกก้อนพี่ทำไมอีกล่ะเป็นในร้อยเหรอเราอ่ะยศอะไรอ่ะแหมคือวันนี้ผมลืมพกมาโชว์นะฮะเอาไว้วันหลังผมจะแบกดาวใส่บ่ามาให้คุณนับดูเอ๊ะนี่แล้วยายเมย์ไปไหนแล้วไม่ได้มาด้วยเห็นโทรศัพท์มาให้ที่บ้านมารับนะครับเห็นบอกว่ามีงานต้องทำช่างเขาจะเป็นไรคุณย่าจะกลับยังครับเดี๋ยวผมไปส่งรบกวนพ่อที่เปล่านะจ๊ะความจริงก็รบกวนมาทั้งวันแล้วล่ะบอกว่าไม่เป็นไรเลยครับไม่ได้รบกวนอะไรเลยนะครับไงคุณหนูตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันได้หรือยังครับขอคิดดูก่อนละกันปกติเพื่อนที่แม่ฉันไม่ยอมคบหาด้วยหรอกนะไหนๆอุตส่าห์ทำดีมาตลอดเราคงพอจะคุยกันได้โอ้ยยากดูขอเป็นไรอีกล่ะไปกลับบ้านเถอะพ่อทิพย์ช่วยส่งหน่อยแล้วดีๆสิแหมเราก็ตึ๊บๆแล้วเจ้าค่ะก็เรามันพูดมากนี่นะเช้าด้วยนะคะมาร์คผมมีประชุมเลยนะงั้นแค่นี้เราไปก่อนด้วยกันนะคะค่ะที่ชอบเป็นนางที่สุดเลยคงจะไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าผมมีนัดกับลูกค้าเดี๋ยวสิคะมาแล้วเมื่อไหร่จะว่างล่ะคะมันลำบากนะแคทตี้นะช่วงนี้งานผมเยอะมากเลยผมไม่ค่อยมีเวลาจะให้มาอยู่เป็นเพื่อนแคทตี้ตลอดเวลาทั้งวันเนี่ยมันไม่ได้นะมาจ้าเดี๋ยวนี้คุณเปลี่ยนไปมากรู้ไหมคะเหรอเมื่อก่อนแค่ที่ชวนไปไหนคุณไม่เคยเซโนเลยงั้นเหรอคนเราเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างมันต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนอะไรเลยแหมมันจะเซ็งแย่ผ
ของคุณค่าอะไรคะทำไมต้องมากมายคุณจะให้แคที่ไปซื้ออะไรดีคะก็ซื้อตั๋วเครื่องบินกลับนิวยอร์กให้ดีที่สุดเลยนะแคที่ทำนี่หมายความว่าอะไรคะมาร์คก็หมายความว่าผมเห็นว่าพยายามมากแล้วเดี๋ยวเจ้านายเขาจะว่านะน่าจะกลับไปทำงานหรือจะไปเรียนต่อก็ได้ไอ้พวกนางงานทั้งหลายเขาก็ประกวดกันเสร็จแล้วนะคุณเบื่อฉันเดี๋ยวมาร์คมาร์คฉันสามุดรั้วมาหายายบีอีกเหรอครับนี่คราวหลังนะมาเข้าทางประตูหน้าก็ได้นะมันหมดสมัยเล่นเป็นเด็กๆแล้วแล้ววันหยุดทั้งทีไม่ไปเที่ยวไหนเหรอคงไม่อะครับพี่ลูกเมย์เขาก็เพิ่งออกไปนะอาทิตย์เขามารับไปตีกอล์ฟรู้จักอาทิตย์เขาหรือยังอะยังครับอาทิตย์ก็เป็นนายตำรวจนะเพิ่งจบปริญญาเอกมาเขาเรียนเก่งอายุไม่เท่าไหร่เองแก่กว่าเรานิดหน่อยมั้งหรอครับเขานามสกุลสุริโยงอะนามสกุลผู้ดีเก่าแถมยังรวยอีกนะตอนนี้เขาก็มาติดยายเมย์อยู่ป้าก็ไม่ขัดข้องหรอกตามใจเขาอีกหน่อยลูกเมย์ก็คงจะได้เป็นคุณหญิงมีลูกสาวดีมันก็เป็นอย่างนี้ละแม่เมื่อไหร่แกจะกลายเป็นหมาหัวเน่าโอ้ขอโทษค่ะพี่ตายหมาเนี่ยแกจะกลายเป็นอะไรเด็กแล้วคะฮัลโหลพ่อเลยฮะพ่อเป็นไงบ้างครับรายงานเป็นไงบ้างพ่อดีลูกทุกอย่างไม่มีปัญหานะมาร์คพ่อมีเรื่องสำคัญอยากจะให้ลูกทำไปหาคุณหญิงรุจาที่บ้านอัครราชตอนนี้พ่อส่งที่อยู่ไปให้ลูกเรียบร้อยแล้วคุณหญิงคนนี้เขาเป็นใครเลยครับพ่อทำไมผมต้องไปหาเขาด้วยฮะคุณหญิงรุจาจะสำคัญขนาดไหนเนี่ยแล้วพ่อจะกลับไปเล่าให้ฟังแต่ว่ามาร์คจำไว้ให้ดีนะลูกจะต้องพยายามทำความรู้จักกับครอบครัวนี้ให้ดีที่สุดเพราะอีกไม่นานลูกจะต้องเป็นญาติกับพวกเขาพ่อหมายความว่ายังไงผมไม่เข้าใจลูกจะได้แต่งงานกับหลานสาวของคุณหญิงรุจจาหลานสาวเธอชื่ออะไรเลยฮะเมธาวีอัครราชเมธาวี
อาคุณแม่ผมจะได้ไม่ปลอดแหกดีไหมจ้าจ้านี่บริษัทก็สวยดีไหมผมนะพูดยังไงนะพอลูกบีนะในมาได้แม่ทำอะไรวันนี้จ้าเดี๋ยวแนะนำก่อนแล้วกันนะนี่ฝนชื่ออยากฝนเป็นเพื่อนของบีแล้วนี่เขาชื่อในมาเขาเป็นลูกของเพื่อนของบีเทียนพอดีครับพ่อผมก็กลายเป็นเพื่อนคุณใบครับก็เลยรู้จักกันโดยบังเอิญนี่ไปไหนมาคุณก็ไปเอ็นทานอ่ะฮะไม่รู้ว่ามันจะติดหรือเปล่าเอ้ยนี่มาเตะๆอะไรแถวเนี้ยเฮ้ยผมมาคุยเรื่องงานกับเพื่อนผมแม่แล้วคุณมาเที่ยวอะไรตรงนี้มากกว่านี่มันออฟฟิศก็ที่ทำงานไม่ใช่ที่เที่ยวนะคุณเสียใจฉันไม่ได้มาเที่ยวแถวนี้หรอกฉันเองก็มาเรื่องงานเหมือนกันงานอะไรจ๊ะงานอะไรจ๊ะดีอย่าบอกเขางานอะไรงานอะไรอย่ารู้เลยดีกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้หญิงอ่ะผู้ชายไม่เกี่ยวแต่ที่เรารู้มันก็เป็นเรื่องงานที่สำคัญมากป่ะฝนอย่าไปยุ่งเลยเบื่อคนอ้วนเน่เฮ้ยบายคุยได้นานถึงรู้ได้มาที่เหมือนกันนะนี่บอกหน่อยได้ไหมมาทำอะไรจ๊ะเรื่องอะไรจะบอกอ่ะจะไปไหนก็ไปแต่ป้ายลำคาญฉันจะได้ทำธุระของฉันมั่งได้ได้เดี๋ยวไปก็ได้นี่ไปทำธุระเสร็จแล้วอย่าไปไหนนะอยู่นี่นะเดี๋ยวพาไปเรียนเอ็นดิ้งไปนะเชื่ออีตาอ้วนนี่อารมณ์ขันจริงฮะว่าพี่จะรอเขาจริงเหรอปะโถเอ้ยไอ้กุ้งแห้งเขาหน้าเหมือนพ่อเธอหรือเปล่าต้องไปเชื่อฟังคำสั่งเขาทีนี่ก็เฮ้ยนั่น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 ใบยังติดประกาศรับสมัครอยู่เลยวันนี้ฝนเร็ววันนี้เร็วนี่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 เห็นไหมรับสมัครพนักงานพิมพ์เด็กที่นี่แน่นอนมาตามมาโทษนะที่นี่รับสมัครพนักงานพิมพ์เด็กใช่ไหมใครจะสมัครฉันค่ะแล้วคุณล่ะฉันน่ะเหรอไม่อ่ะมาเป็นเพื่อนเขาเฉยๆคุณชื่ออะไรถามชื่อใช่ทำไมเนี่ยจะเกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยคุณควรจะถามเพื่อนฉันต่างหากจะนั่งนั่งลงแล้วถ้าคุณคิดจะทำงานนะคุณก็ต้องมีมือสัมพันธ์ที่ดีถ้าคุณไม่อยากตอบคำถามผมก็ไม่เป็นไรคุณอยากตอบค่ะฉันชื่อสบายนางนี่ชื่ออยากฝนสบายนางชื่อแปลกถ้าผมจะสัมภาษณ์คุณทั้งสองคนเลยเนี่ยคงไม่มีปัญหานะไม่มีอะไรเลยยังไงก็ได้ตอนนี้แต่ไปโรงงานแกก็ผ่านการตรวจเรียบร้อยแล้วนะเดือนหน้าก็เริ่มก่อสร้างกันเลยนายดูให้เราด้วยแล้วกันนะเป็นหน้าที่แล้วนี่เมื่อคืนนะไปส่งเพื่อนสนามบินนะเจอแค่ที่แกด้วยว่ะเฮ้ยแกไล่เขาไปทำไมวะเขาเล่าอะไรให้นายฟังเหรอโอ้โหเยอะแยะเพียบเลยเขาบอกแกเบื่อเขาอ่ะเบื่อจริง
โธ่เอ้ยเฮ้ยอัดอุ้ยอะไรนายแนะนำผู้หญิงไทยให้เรารู้จักสักคนดิเอาสวยๆเลยนะแล้วไม่ต้องมีผัวติดนะเพราะว่าถ้ามีผัวติดจะหน้ารังเกียจมากใช่ไหมแกเละเทะอย่างนี้นะอีกหน่อยแต่งงานไปทำไงวะฮะก็เพื่อนต้องทำยังไงเนี่ยโทษเราให้อิสระให้เกียรติกับใครก็ตามที่มาเป็นเมียเราอยู่แล้วก็แต่เขาอยากจะทำอย่างเราบ้างก็โอเคไม่มีปัญหาอืมอะไรวะนะคุณต้องการเงินเดือนเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้อ่ะ 2,500 จะมากไปไหมคะ 2,500 เอาละเราได้ข้อมูลพอละแต่นี่ฉันยังไม่ได้กรอกใบสมัครอะไรเลยนะคะเนี่ยก็ไม่ต้องกรอกนี่เราปิดรับสมัครแล้วแล้วกว่าจะเปิดใหม่อีกต้องนานอะไรอ่ะปิดรับสมัครแล้วไม่บอกตั้งแต่แรกอ่ะโอ้โหถามได้เป็นชั่วโมงมันเป็นนโยบายคุณทางบริษัทต้องการทราบสถิติว่าถ้าเกิดบริษัทเปิดรับสมัครเนี่ยจะมีคนมาสมัครมากน้อยขนาดไหนนะแล้วแต่ละคนเนี่ยต้องการอะไรกันบ้างแกสมัยตอนเรียนหนังสือด้วยกันนะฉันรู้สึกว่าแกจะเป็นคนที่เคร่งเรื่องผัวเดียวมีเดียวมากเลยไม่ใช่ฮะ ไม่นี่มันเปลี่ยนใจใช่ไหมตอนนั้นมันโง่ตอนนี้ฉลาดแล้วเ มื่อก่อนเราคิดว่าผู้หญิงทุกคนจะเหมือนแม่เพื่อนแต่มันไม่ใช่อ่ะรู้ไหมมีผู้หญิงอีกหลายคนที่มีความอยากตะกละยิ่งกว่าผู้ชายอีก แกก็เลยทำตัวมั่วอย่างเงี้ยเกิดเราไม่ตั้งความหวังกับใครแล้วนี่แต่อย่าไปซีเรียสนะเดี๋ยวเราไปห้องประชุมกันนะอยากให้นายตกแต่งเพิ่มเติมหน่อยสีเดิมมันทึมๆไปหน่อยนี่ยุ่งนะกันนะเขาเรียกหน่วยรักษาความปลอดภัยได้เลยนะเอ๊ะมีเรื่องอะไรเดี๋ยวฉันอยู่ที่ห้องประชุมนะมีอะไรป่ะมีผู้หญิง2คนนะคะมาสมัครงานแต่พอเขารู้ว่าทางเราเนี่ยปิดรับแล้วเขาก็โมโหอ่ะเอะอะโวยวายแล้วว่าอยู่ชั้นล่างเลยค่ะตอนนี้เอาไว้ทำไมคุณจุ๊บจ้าผมบอกแล้วไงว่าเป็นนโยบายของบริษัทบอลวันหลังก็เป็นคนคิดนะผมไม่รู้เรื่องเลยว่าผมไม่ได้นะทำไมที่จะว่าคุณไม่ได้คะทำไมคนมาหลอกเอาฐานเพื่อจะหมอนไส้หมอนพุงอย่างเนี้ยมีอย่างที่ไหนแหมชอบกินอะไรอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่เกิดวันที่เท่าไหร่แล้วบอกปิดแล้วสมัครบ้าหรือเปล่าพอแล้วบีไม่รับก็อย่ารับคนเขามองกันใหญ่แล้วพอแล้วอ๋อดีพี่ฝนมาให้เยอะเนี่ยยิ่งดีจะได้รวยบริษัทเนี่ยมันเฮงซวยขนาดไหนเห็นความเดือดร้อนของคนอื่นเป็นเรื่องสนุกก็ถือว่าเราคุยกันกันแล้วโอ้ยผีคุยบ้าคุยบ้าอะไรไอ้เนี่ยแกชีกอพ่อสงสัยนะว่าบริษัทเนี้ยเจ้านายคงจะเป็นโรคประสาทมั้งพนักงานมาบ้านถึงประสาทไปด้วยอ่ะเฮ้ยบริษัทผมไม่ใช่ตลาดสดนะได้มายืนโวยวายอย่างเงี้ยอ๋อไอ้ฝรั่งเนี่ยถูกไล่มาจากที่ไหนเหรอถึงมาเปิดบริษัทหลอกลวงคนไทยที่นี่อ่ะประสาทป่ะประสาทเหรอถึงแค่ไอ้เนี่ยมาพูดมาหลอกลวงชาวบ้านอย่างเงี้ยเดี๋ยวเก็บเอาฉันไปเนี่ยแกไม่ต้องมาไล่ฉันหรอกแต่บอกไว้ก่อนนะไอ้ฝรั่งแกไม่มีสิทธิ์มาไล่คนไทยแกสิควรจะไปก็ห้ามไปจะดุขนาดนี้นะสู้ยิบตาเลยเว้ยเก่งจริงนะโตแค่นี้เจ็กเวนสิพ่อนี่ก็แปลกมาเมืองไทยใส่เสื้อผ้าเก่าๆโถถึงได้ไปรู้จักไอ้เด็กพวกนี้ฉันว่าเขาน่ารักดีนะเว้ยยิ่งตอนเขาด่าแกนะยิ่งสวยที่นี่เป็นกองเลยว่ะใช่ฮัทไอ้นี่ชื่อสบายนางนะช
ชื่อหายากนะเพราะดีว่ะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยสบายนะนี่ดูเหมือนนายจะสนใจเด็กคนนี้เหลือเกินนะเพื่อนแหมมันชัวร์อยู่แล้วแกไม่สนไงฮะไม่เคยอยู่ในรสนิยมนี่ถ้าไม่เห็นว่าเป็นผู้หญิงตัวแค่นี้ฉันต่อยคว่ำไปแล้วอะไรอะไรอะไรมาร์คนี่ฉันไม่เคยเห็นแกขวดกับผู้หญิงขนาดนี้มาเลยดีกว่าฮะก็แม่นี่เหมือนผู้หญิงคนอื่นที่ไหนเล่าปากเงี้ยโถปากกันไกลนั่นแหละกันไกลอ่ะพี่ใช่ว่าเขาเป็นคนมีอารมณ์ขันมากกว่านะเว้ยนี่แค่ดูข้อนี้ไอ้หมวยจำไว้นะทิ้งกันได้เจอหน้าจะตบให้คว่ำนี่นี่พี่ข้อนะข้อนี้ทำไงดีวะคิดไม่ออกมั่วดีกว่าแน่จี้ดีวะจี้มีแต่นายสิอ่ะแล้วจี้ฉันฟังดูแล้วมันทุเรศเจอกันคราวหน้าหน้าดู